รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยจะถามว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยหยุดยาวจะมีแพลนไปไหนกันหรือเปล่าก็ตั้งใจจะไปต่างจังหวัดใกล้ๆกันแหละว้าวใช่นี่โคตรจะเมาให้ฟังกันก่อนใช่นัดเพื่อนแล้วก็จะนัดไปกินข้าวกันแล้วยังไงรู้ไหมอยู่ดีๆมารับไปปุ๊บยางแบนฝนตกรถติดโอ้ยชีวิตแบบพังยนต์มากจะบอกว่านี่คุณโอใจเย็นๆถ้าเป็นรถคันนี้หายห่วงทำไมอ่ะทำไมรู้ไหมคือถ้าเกิดว่าแบบพอยางมันอ่อนใช่ป่ะรถคันนี้เขาจะมีระบบเตือนเลยว่าคุณยางอ่อนมันจะมีโชว์ที่หน้าปัดอันนี้อ๋อแล้วใช่ทำให้เราอะแวะปั๊มเติมลมยางอะไรให้เรียบร้อยก่อนที่มันจะแบบใหญ่โตไปกันใหญ่เนี้ยรับรองว่าถ้าเป็นรถคันนี้สบายหายห่วงปลอดภัยจ้ะนี่โลดมัวแต่เมาเพลินแบบนี้จะไปบ้านใครเนี่ยเพลินเนี้ยเป็นเทปประวัติศาสตร์คุณเข้าใจไหมคือแขกรับเชิญคนนี้เราตามมาตั้งแต่ปีแรกที่ทำรายการปีนี้ตีไทยขวดเท่าไหร่ละเป็น10ปีแล้วเพิ่งจะได้คิวทศวรรษไม่ต้องพูดรู้แล้วว่าใครใครเจนนิเฟอร์คิมเฮ้ยคุณเก่งอ่ะก็รู้สิอ่านสคริปต์เออผมอ่านสคริปต์มาคืนที่มาเนี่ยดีมากเพราะผมเชื่อว่าหลายคนคงไม่เคยรู้มาก่อนเรื่องความรักของเธอนะใช่คือนอกจากเธอเมาจนแซ่บลืมแล้วนะยังมีเรื่องของที่เธอเคยจดทะเบียนสมรสด้วยเฮ้ยจริงเหรอจริงทำไมเธอรู้อ่ะผมพี่หนุ่มไงก็พี่หนุ่มต้องรู้ทุกเรื่องแสงโหนกระแสโหนกระแสนางเคยถูกหัวซ้อมสลบอยู่ข้างเตียงนะจริงหนักเลยแต่อยากมาแล้วนางก็เคยกินยาตายด้วยเฮ้ยอยากมาถามอีกเรื่องนึงบอกว่าชอบเปย์ไอเปย์ไม่เท่าไหร่แต่กินยาตายไม่ตกใจกว่าเหรอกินยาตายไม่ตกใจกว่าเหรอเคยได้แต่ทุกวันนี้ยังเปย์อยู่เปล่าไงอยากรู้ไงเรื่องตกกินยาตายไม่ตกใจกว่าเรื่องเปย์เหรอกินไม่ได้ยินเหรอเนี้ยฮะเปียร์อาร์ตเปียร์ให้เรื่องเหรอยาตายเนี่ยนะตกใจมากกว่าเรื่องเปเฮ้ยจริงเงียบเงียบคุณผู้ชมไปลงเถอะค่ะไปช่วงลัดเลาะรอบบ้านนี่บริษัทเจคิม2010จำกัดอันนี้ไงพี่คิมนี่ไงเวกันไลเสียงหน้าอะไรจ้ารบกวนคนข้างบ้านสวัสดีค่ะขอเข้าไปในแดดไอ้ใครในร่มเลเซอร์เพื่อนพี่ทำไมบ้านพี่มีข้างหน้าเขียนว่าบริษัทเจคิมบริษัทเจคิมค่ะแล้วพี่ชื่อคิมหน่อยชื่อคิมเป็นเขียนว่าคิมอ่ะนี่กูเถออีหนุ่มพี่ขอเปิดรายการอย่างเป็นทางการได้ไหมเปิดรายการก่อนนะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการตีท้ายครัวครับรายการที่ไม่เข้าตามตรอกไม่ออกตามประตูครับวันนี้เรามาบ้านพี่คิมเจนนิเฟอร์คิมบริษัทเจคิมเย้เกียรติรายการเรามากเลยขอมา12ปีขอแล้วคุณวันนี้ผมจะตั้งใจทำงานกันอย่างดีเพราะว่าขอพี่มาตั้งแต่ปีแรกที่เริ่มทำรายการเกรงใจพี่ดุ๊กที่แรกอ่ะมันบ้านก็ยังไม่เรียบร้อยดีจนทำใหม่ๆก็ไม่อยากให้ใครเข้าอีกรีโนเวทใหม่ก็ไม่อยากให้ใครเข้าอีกห่วงบ้านเป็นคนห่วงบ้านพอๆกับก้องปิยะนะห่วงน้อยกว่าตรงที่ว่าห้องน้ำไม่เข้าได้ก้องปิยะต้องไปคิดพี่ชัยยุทธใช่ของพี่อ่ะเรียกห่วงแต่ของพี่ก้องอ่ะอะไรจิตจริงพี่พี่ก็ต้องไม่เข้าจริงจริงพี่ซุกผู้ชายไว้ที่บ้านด้วยอุ้ยตายไปค้นเลยจ้าจะออกทีวีเลยทำอะไรก็จะไลฟ์สดตลอดไลฟ์สดตลอดโปร่งใสใช่ไหมไม่ได้โปร่งใสขี้อวดขนวดหัวพี่เดี๋ยวก่อนจะพูดถึงเรื่องนั้นขอชมพี่นิดหนึ่งช่วงนี้หน้าตาผ่องแผ้วผ่องใสสวยงามมีตังค์อันนี้สำคัญสุดอันนี้สำคัญสุดมีตังค์มันก็ต้องรู้จักเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มันเหมาะกับหน้าวัยอย่างเราบางอย่างนี้ไม่เข้านะบางอย่างเอาเราไม่อยู่เอาไม่อยู่ค่ะเอาไม่อยู่หน้าเราไปแล้วโอเคเดี๋ยวจะขอเคล็ดลับด้วยวันนี้ว่ามีเคล็ดลับอะไรแต่ก่อนเข้าบ้านมีของมามอบให้ก่อนเลยดีใจเอามาให้เป็นของขวัญที่พี่คิมให้ยอมให้เรามาที่บ้าน
อันนี้คือเครื่องซักผ้าครับ Samsung AdWatch ครับเหมาะกับคนที่เป๊ะแบบพี่คิมสุดๆเพราะว่าเขามีระบบซักด้วยฟองละเอียด Eco Bubble ครับทำให้ผ้าสะอาดถนอมผ้าแถมยังมีโปรแกรมอบไอ้น้ำด้วยมั่นใจเรื่องความสะอาดครับมอบให้พี่คิมเลยนี่เฮ้ยทำไมของผมไม่เห็นได้แบบนี้เลยเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้พี่หนุ่มเป็นคนขี้ฉาจริงโอเคขอเข้าบ้านครับพี่ครับนะเดี๋ยวไว้ตรงนี้ก่อนจริงเหรอมีใครอยู่บ้านฉันจริงๆเหรอมีใครอยู่บ้างที่บ้านพี่หลังนี้มีใครอยู่บ้างโอ้โหอยู่กันครบทั้งบ้านเลยดีกว่า 7-8 คนอ่ะมีอยู่ 7-8 คนใช่ 7-8 คนมีพี่น้องกี่คนนะคะมีพี่น้องจริงๆพี่น้องคนละแม่เนี่ยรวมกันแล้วรวมแม่ด้วยตัวเองด้วยเนี่ย12คนพี่น้องของพี่มีใครร้องเพลงเพราะเหมือนพี่มั้ยพี่สาวเนี่ยร้องเพลงเพราะนะแต่ว่าแม่วันนี้อยู่มั้ยอยู่แต่ว่าแบบว่าด้วยความที่พ่อเหอะมึงก็ดีอยู่พี่ยังร้องเพลงพ่ออีกเหรอเดี๋ยวกูกินแหละมึงนี่ขอประชันเสียงกับพี่สาวหน่อยนะจริงนะพี่นะขอแบบประสานเสียงกับพี่สาวแล้วเป็นคนที่จำเนื้อแม่นมากตายตายตายแล้วข้างในเชิญค่ะอันนี้ขอก่อนนะขอก่อนอุ๊ยมีนี่ก่อนเลยอันนี้คือคุณแม่พี่หรือว่าหลานชายค่ะหลานชายเนี่ยที่นางอยู่บริษัทหุ้นบริษัทแบบดูแลการเงินการลงทุนต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนางก็สายมูนะนี่ดีนะนางเอาธงทิเบตออกแล้วตายถ้าธงทิเบตอยู่เนี่ยเต็มเลยนะปุ๊บดิฉันมาแล้วดิฉันนึกว่างานวัดเอาลงให้อีหน่อยลูกเอาลงให้หน่อยลูกแปลกนะปกติผู้ใหญ่จะเป็นคนทำอะไรแบบนี้นี่หลานเพราะว่าในสายของการเงินน่ะคนการเงินคนดูแลเรื่องการเงินเนี่ยเขาจะยึดถือเรื่องพวกนี้นะคะเรื่องสายมูสายอะไรของเขาทั้งห่วงจุ้ยทั้งหงูเฮงทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆโอ้ตามแบงค์ที่ฮ่องกงอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ไปคุยข้างในเชิญค่ะบ้านนี้พี่คิมอยู่มานานยังไงฮะอยู่มาประมาณ10กว่าปีแล้วมั้งคะน่าจะน่าจะ10ปีแล้วมั้งแล้วก่อนหน้านี้อยู่ไหนอะคะก่อนหน้านี้อยู่ตรงบางประกอบสุขสวัสดิ์นะคะแล้วพอดีก็ใกล้ๆเสี่ยเป็นคนเล่นอะเล่นไพ่เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าเล่นการพนันเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้ามันโดนยึดจากคุณบ้านหลังเก่าโดนบ้านหลังเก่าเนี่ยเขาปิดป้ายโดนยึดปั๊บแบบแม่ร้องไห้เลยอ่ะแม่ร้องไห้เลยแล้วว่าเอ้าฉันก็ไม่มีตังค์ฉันก็งงจะเอาไงก็แบบคือวันๆใช้เวลาร่วมเดือนในการที่จะหาบ้านให้ที่บ้านอยู่ให้ได้อย่างเงี้ยแล้วจำได้เลยว่าแม่มานั่งตรงบันไดนะตอนแรกแม่ร้องไห้ไม่มีที่อยู่พอแม่นั่งหยิบแล้วแม่พูดว่าแม่ชอบบ้านนี้จังเลยลูกฉันเนี่ยจะร้องไห้เลยกูจะไปเอาตังค์ไหนตอนเวลานั้นน่ะยังไม่ได้ขึ้นคอนเสิร์ตที่พี่ชอดจัดให้เลยตอนนั้นพี่คิมเป็นนักร้องแล้วเป็นนักร้องแล้วเป็นมีคิดถึงเธอทุกทีที่อยู่คนเดียวแล้วแต่ยังไม่ทะลุพี่ชอดสายที่มนตรีคุณนะคะแห่ง Change นะคะแกพาขึ้นคอนเสิร์ตแกเล็งเห็นแกก็พาขึ้นคอนเสิร์ตหลังจากนั้นนะคะเริ่มมีเงินมีอะไรแล้วก็พูดง่ายๆตอนที่แม่บอกว่าชอบบ้านหลังเนี่ยพี่ยังไม่มีเงินเลยไม่มีเงินเลยอ่ะจำได้ว่าไม่มีเงินเลยแล้วก็ไปยืมแบบไม่รู้จะยืมใครด้วยดาวฉันก็มีดาวแบบแค่นี้ถ้าดาวแค่นี้เองเนี่ยมันต้องแบบว่าเส้นใหญ่จริงๆที่จะผ่านแบงค์ได้อะไรอย่างเงี้ยดันมีเส้นค่ะพี่คิมจะเชิญเรานั่งเลยนั่งเลยค่ะก็ยืนคุยทั้งบ้านยืนคุยตอนนั้นพี่ไม่เครียดแย่หรอคือบ้านก็โดนไล่ถูกไหมฮะโดนยึดพี่ก็ยังไม่มีเงินก็ยังไม่มีคอนโดพี่ก็เช่าก็อยู่ตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยร้องไห้เลยอ่ะแล้วบอกโก้พี่จะทำยังไงดีโก้แซงแมนโก้เนี่ยเอาตังค์ทั้งหมดที่ตัวเองมีเนี่ยให้เลยนะ700,000อุ๊ยน่ารักคือ700,000นี่มาจากอะไรรู้ไหมคะ700,000มาจากการเอาบ้านตัวเองไปวางนางเอาบ้านตัวเองไปวางแล้วนางก็เอาเงินนางก็บอกว่าเอาเลยพี่ไก่นางเรียกเราว่าพี่ไก่เอาตังค์ไปเลยโก้ยังไม่ต้องใช้อะไรไม่ได้พี่สนิทกันขนาดนั้นเลยมาโก้เนี่ยโก้แซงแมนเนี่ยเสกพลจริงๆคือเขาเสกทุกอย่างที่แบบเป็นพละกำลังทางใจทางกายทุกๆอย่างให้ดีกว่าผัวอีกแต่ว่าไม่น่าเอามาทำผัวเพราะเขาก็ไม่เบาโก้เนี่ยก็ไม่เบาโถไม่เบาพี่เลยได้บ้านหลังนี้ใช่ค่ะมีน้ำดื่มในบ้านพี่ให้ใครเอามาน้ำมาเสิร์ฟหน่อยได้ไหม
ต้องเรียกเรียกนั่งเรียกกินน้ำอะไรเนี่ยมันหน่อยเรื่องของการร้องเพลงของพี่เนี่ยเห็นบอกครั้งแรกเราร้องเพลงได้150บาทจริงเมื่อ32ปีคือมันเป็นโรงแรมเล็กๆอะค่ะตรงมาน้ำอะไรมาน้ำน้ำก็กรวดไปให้ตั้งนานแล้วทำไมยังไม่ได้อีกเดี๋ยวเชิญดื่มน้ำก่อนนี่ขออนุญาตดีค่ะโอ้ยเขาหาวิธีเข้าให้อยู่นะเนี่ยถึงนี่ตกหาน้ำมากินจะได้อุตส่าห์มากัดโปรเฟชชั่นแนลมากนะเขาบอกว่าอยากได้น้ำเนี่ยต่อ150บาทร้องตั้งแต่150บาทเป็นโรงแรมเล็กๆในคอฟฟี่ช็อปของโรงแรมสำหรับนักร้องที่ไม่มีประสบการณ์เลยเรียนปีตอนนั้นเรียนปี2มสวปทุมวันออดิชั่นแม่ก็พาไปร้องเพลงแม่ตามเฝ้าอีกนะอย่างเด็ดจริงๆเคยร้องเพลงในอาบอบนวดอันนั้นไปแทนเขาจริงๆว่าจะไปสมัครทำอย่างอื่นตอนแรกจะไปแทนตำแหน่งไหนไปทำแต่งเนี่ยไปอยู่ไปอยู่กับย่าถือตะกร้าตะกร้าที่มีโคเชอยู่ข้างในนะทำไมรู้ล่ะสุดท้ายก็ดันขึ้นไปร้องเพลงอยากในชีวิตมีความฝ่ายฝันว่าอยากจะได้เบอร์สอง อยากจะแบบว่ามีผู้ชายมองเราผ่านกระจกใสๆเข้ามา มองเราด้วยแววตาใสๆใสๆทะลุมาใสๆแล้วเลือกจากเราจากเบอร์ตองแล้วได้การันตีเบอร์ตองแล้วไม่คือได้ไปแทนเขาไปคือไปแทนหมดอะทุกๆที่ไม่เคยมีใครทักผิดหรือมีคนมากวักเลยว่าเอาคนนี้ไม่มียืนร้องนี่แบบว่าโดนลวนลามโดนไม่เลยเพราะว่าอยู่ในนั้นสวยสวยทุกคนไปเห็นแล้วจะรู้ความจริงว่าอะไรเป็นอะไรเราจะรู้อะไรในแบบที่ผู้หญิงคนอื่นไม่รู้ได้มากมายแล้วเราจะยอมรับสิ่งต่างๆได้ดีเลยอ่ะแต่คุณเป็นคนทุ่มยิ่งกว่ากระเทยเฮ้ยเลี้ยงสามีไหมพี่โก้คบกับพี่ฟอร์ดก็ดีแล้วทอยพี่ไปคบกับพวกท็อปดารณีนุชพวกก้องปิยะอะไรเขาจะช่วยอะไรชีวิตได้แม่ดอกน้องเขินช่วงย่องเบาเข้าบ้านเฮ้ยเลี้ยงสามีไหมอะไรนะพี่หนุ่มเขาบอกพี่เลี้ยงสามีเลี้ยงไหมไม่รู้ไม่เคยให้มันออกเลยเรียกว่าเลี้ยงไหมอ่ะเป็นคนสปอร์ตเป็นสปอร์ตและสปอร์ตเตี่ยเราอ่ะเตี่ยเราเป็นนักเล่นคนเล่นเนี่ยมีรวยแล้วก็ไม่มีเงินเลยแต่ไม่เคยจนซึ่งเรารู้จักนิสัยของเขาอ่ะแล้วเราก็ได้มาโดยสายเลือดคือกล้าได้กล้าเสียกล้าได้กล้าเสียเราไม่รู้ว่าเรียกสิ่งนี้ว่าอะไรเอาเงินซื้อความรักแรกๆเราก็อยากได้ความรักที่มันแบบว่ามันเป็นความรักปกติแหละแต่เวลาที่มาตรฐานชีวิตมันต่ำกว่าเราเราก็อยากให้แบบกินข้าวกินแล้วก็กินอาจารย์ฉันไปกินอะไรอย่างที่มันกินทุกมื้อก็ไม่ไหวนะจ๊ะอ้าวมีน้อยกูจ่ายก็ได้อ้าวกูจ่ายก็ได้จนกลายเป็นกูจ่ายคุณถ้าไม่อยากเริ่มต้นอะไรแบบนี้คุณต้องคือผัดกันไม่แต่ทำไมมันสวนกับความฝันของพี่เพราะว่าจากข้อมูลบอกว่าจริงแล้วฝันสูงสุดของพี่คือการได้สามีอยากมีผัวรวยแล้วได้ผัวเป็นเจ้าสาวไม่เคยได้ตาไม่โตไม่ใหญ่นึกออกไหมว่าในการร้องเพลงกลางคืนเนี่ยตามค็อกเทลเลาตามอะไรที่ต่างๆเนี่ยคนที่มันนั่งอยู่มันคือคนรวยซะส่วนใหญ่ไปขนาดนี้เลยอ่ะถ้าเป็นผัวมาแล้วปล่อยมันมาเที่ยวก็ช่างมันฉันต้องสบายแน่ๆเลยใฝ่ฝันอยู่ตลอดเพื่อนบางคนเนี่ยร้องเพลงอยู่เนี่ยมีคนนู้นคนนี้มาชอบมีหมอมีทุกอาชีพอ่ะไม่มาชอบแล้วแต่งงานเลยแต่งงานแล้วเลิกร้องเพลงเลยเป็นเรื่องเป็นราวเป็นชิ้นเป็นอันซึ่งเป็นวาสนาของเขาพี่ก็รอวันนั้นเราก็รอแล้วก็รอค่ะรอนะแต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะถามอีกเรื่องด้วยเรื่องเนี่ยพี่หนุ่มเขาบอกว่าอะไรนะค่าตัวตายไปเอาตัวต้มก่อนเอาตัวต้มแจกของกันแจกของกันพี่มาให้พี่คิมก่อนเลยครับชุดเครื่องนอนโตโต้ทำงานเหนื่อยๆมานะพี่นอนสบายเป็นคนที่แบบบ้าเครื่องนอนมาดีด้วยเพลงแรกของพี่คิมของพี่คิมเองในเพลงอะไรก่อนหน้านั้นคือเพลงกราบใดกับฟอร์ดกอดดังมากเมื่อ10ปีที่แล้วกอดใดนี่คือเพลงประกอบละครเรื่อง3ใบไม่เถาที่ผมเล่นด้วยใช่3ใบไม่เถา3ใบไม่เถาแล้วก็มาเปี้ยงเอาตอนคิดถึงเธอทุกทีแต่มันก็ไม่เปี้ยงนะ
กว่าเพลงจะทำงาน7ปีค่ะแต่จริงพี่คบกับพวกพี่เนี่ยพี่อะไรนะพี่โก้คบกับพี่ฟอร์ดก็ดีแล้วทำไมพี่ไปคบกับพวกท็อปดารานีนุชพวกก้องปิยะอะไรเขาจะช่วยอะไรชีวิตพี่ได้เหรอเอาไว้คิดคิดคิดเดินไปดูตรงนู้นได้เลยได้ไหมอ่ะดีเทลบ้านของพี่เป็นจีนๆเนาะใครเป็นคนออกแบบให้พี่อ่ะออกแบบเองเห็นนู่นเห็นนี่ก็ซื้อนั่นซื้อนี่เชิญเลยค่ะจะมีหม้อไหอะไรมากมายเก็บหม้อเก็บไหใช่ค่ะดูแต่เห็นบอกค่าตกแต่งนี่ก็พอค่าบ้านเลยถูกค่ะบ้านเนี่ยซื้อมาใหม่ๆ7ล้านกว่าตอนที่พอเริ่มแบบมีคอนเสิร์ตของพี่ชอดขอบคุณกับขอบคุณแฟนเพลงนะคะที่สนับสนุนใครก็ชอบพูดว่าเนี่ยน้ำพักน้ำแรงของเราเปล่าไม้ทุกแผ่นที่เหยียบปูนทุกอนูที่จับเป็นเงินที่ได้มาจากความรักความเมตตาของคนดูคนฟังทั้งนั้นเลยถ้าเขาไม่สนับสนุนเราคอนเสิร์ตแล้วเขาไม่ดูก็ไม่มีวันนี้มันก็จะไม่มีวันนี้ท็อปดารณีนุชนะคะคุณชุดาภานะคะคือแก๊งเนี้ยเขาเป็นแก๊งเก็บไม้ไม่ใช่เก็บไม้แก๊งทุบบ้านหมายถึงว่าพี่ท็อปนี่ทุบตลอดนะแก๊งเก็บไม้เขาจะไปชอบไปซื้อไม้เก่าๆจากบ้านเก่าๆมาเก็บแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวกูเก็บไว้พอไปถามหากลัวไปสร้างนู่นสร้างนี่กันหมดแล้วอ้าวแล้วไหนอะที่บอกว่าจะเก็บให้กูก็ต้องไปตามซื้อเอามาซื้อไม้ใหม่จากบางโพมาแต่จริงๆแล้วจริงๆจะเป็นน่าจะเป็นไม้มาจากพม่าเพราะว่านะบอกเป็นล้านเลยนะมันแก่ไม้เป็นล้านไม้สักค่ะไม้สักสองชั้นนี่ก็ประมาณล้านหนึ่งล้านหนึ่งเฉพาะไม้เมื่อกี้มาหน้าบ้านเนี่ยเดี๋ยวพ่อเอ็มมี่คุณอยู่เดี๋ยวมารอน้องหานกับแม่จ๋าแม่คุณอยู่ก่อนอยู่นี่ก่อนอยู่นี่เลยครอบครัวเขาครอบครัวด้วยเป็นครอบครัวนี่แหละลูกอยู่กับหลานชายดีกว่าพี่ทีมแนะนำหน่อยได้ไหมคะมีใครเป็นใครบ้างคุณแม่แล้วก็น้าน้องสะใภ้พี่สาวคนโตดอกน้องเขยอีกกองหลานชายคนโตนัดหลานชายคนโตอันนี้หลานชายคนเล็กอีกตัวนึงไปตอนนี้กำลังเป็นนายแบบไปแคสไอ้นี่คนนี้รอชื่อเตยรอนี่รอนี่รอมาดามมองกันไหมจะกินร้านเหรอแล้วพ่อล่ะบิวนี่บิวแล้วก็นี่แม่เตยเป็นน้องสาวชื่อพี่เหมียวคนไหนนี่พี่มูเตลูเอาพระพิฆเนศเอาของเข้าบ้านตลอดเลยทำไมฮะคนมูเขาเป็นสายมูใช่ครับของเขิงเข้าบ้านพระพิฆเนศเอาธงอะไรนะธงอะไรกันฮะธงอะไรนะที่เบตธงที่เบตธงที่เบตทุกอย่างก็ไม่เข้าใจเขาเพราะอะไรฮะพี่ชอบส่วนบุคคลครับทำไมรู้ไม่ได้ถึงใช้ธงที่เบตอย่ามาทั้งหมดกี่คนเมื่อกี้จริงๆแล้วน้องชายกับน้องสะใภ้จะอยู่อีกหลังนึงเราก็ซื้อไว้อีกหลังนึงอีกหมู่บ้านนึงข้ามไปใกล้ๆ5นาทีถึงบ้านของกินเป็นเรื่องใหญ่จริงๆเนาะแม่จะเป็นคนที่ชอบทำอาหารเพราะว่าความที่ผัวเป็นนักเล่นจะกินอยู่ไม่เป็นเวลาบางทีเล่นเสร็จแล้วกลับมาเนี่ยบ่ายกลับมาเนี่ยบางทีตีสามก็ต้องลุกขึ้นมาทำใช่ก็ลุกขึ้นมาทำแล้วก็บางทีเตี่ยพาเพื่อนมากินแม่ก็ต้องทำทุกอย่างแล้วคนเล่นเนี่ยเวลาได้ตังค์มาเยอะๆเขาจะหนักเรื่องกินจะกินแต่ของดีๆแม่ก็เลยจะต้องทำอาหารเยอะแยะแล้วก็เตี่ยก็ทำไม่เป็นแล้วนะแต่เขากินมาเยอะเขาจะบอกอันนี้ใช่อันนี้ไม่ใช่ยังต้องทำใหม่แม่เป็นห่วงอะไรลูกสาวคนนี้บ้างห่วงเยอะเลยสมัยก่อนนะแต่ตอนนี้ไม่ห่วงก่อนห่วงเรื่องอะไรแม่ห่วงเรื่องว่าจะเรียนจบไหมคือเข้าไปร้องเพลงไงลูกไปร้องเพลงกับลูกแรกเนี่ยจะเรียนจบไหมจะเรียนจบไหมแบบว่าเขานอนเดียวกันทำงานแล้วทั้งเรียนด้วยแม่ก็เป็นห่วงว่าการเรียนเนี่ยจะสมบูรณ์แบบไหมจะจบไหมเราก็ห่วงนะลูกเพราะว่าลูกยังเล็กอยู่เราก็เป็นห่วงเขาแต่ทีนี้ปัจจุบันนี้ไม่ห่วงละปล่อยแล้วแต่งงานมีครอบครัวไหมอยากเหมือนกันนุ่มอยากหน่วงแต่ท่านไม่เป็นไรค่ะในนี้คือเรื่องงานศพ
ใช่แล้วให้อะไรให้แต่งเลยทำไมนี่แล้วล่ะทำไมอ่ะพวกเราสวยเกินเอื้อมอยู่แล้วเอื้อมไม่ถึงใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเราขออนุญาตออกไปทานข้างนอกเขาบอกว่าอาหารบ้านเนี่ยอร่อยเด็ดมากลองดูลูกเราขอบคุณครอบครัวพี่คิมด้วยครับขอบคุณนะขอบคุณสำหรับอาหารที่นี่ไว้เดี๋ยวเราออกไปทานกันข้างนอกไปซีนไปดินกินเลยค่ะนี่น้ำเงี้ยวใช่ใช่แล้วเจอเลยค่ะตีนไก่นะคุณหยิบนะแล้วเธอตีนไก่อันนี้มันคงเอามาตากลงไว้นานแล้วมันไม่ค่อยจะต้องหรอกแล้วไงใช่ไม่เดี๋ยวเราไปทำให้เอาไปทำให้โอเคโอเคทำยังไงอ่ะเดี๋ยวจัดการให้ไปทำยังไงมาเนี่ยใช่ไหมเออเนี้ยกรอบขึ้นมาเลยเช็ดขอบจานซะหน่อยเช็ดให้เรียบร้อยเช็ดด้วยขอบตามอะไรยังไงถูกค่ะแล้วเนี่ยนะซับน้ำมันดีดีทั้งหนาไม่เปื่อยยุ่ยแล้วก็ไม่ติดอาหารด้วยเด็ดไหมล่ะสารพัดงานจริงเราเข้าไปนั่งรอข้างในกันดีกว่าไปทานอาหารกันดีกว่าจ้าไปค่ะพี่เคยมีประสบการณ์ถูกทำร้ายร่างกายมันเป็นฝรั่งสมมติเราทำกุญแจหล่นเนี่ยพี่มันตะปบหัวเลยนะช่วงตีท้ายครัวมาแล้วจ้าคิดถึงเพื่อนมากเลยแหมเมื่อกี้เข้าไปในครัวทำอาหารเหรอเธอน่ารักมากเพิ่งมาเหมือนกันโอ้อาหารเยอะมากไม่เยอะก่อนถามนิดนึงหมดสนิทกันได้ยังไงเนี่ยกังนิดพี่คิมเนี่ยเจอเขาตั้งแต่เขาเป็นสาวๆอยู่สาวมากเล่นละครเพลงไงใช่เล่นละครเพลงที่บ้านอะไรนะบ้านหนังไทยคนรู้จักไหมบ้านหนังไทยอ่ะรู้จักไหมตั้งแต่สมัยยังมีบ้านหนังไทยแล้วพี่คิมเนี่ยแล้วมันเล่นเป็นเอกโนพี่คิมเล่นเป็นตัวร้ายนางเอกคือโยโยสวัสดีเรื่องกรีซพี่ท็อปเนี่ยคบกับพี่คิมมานะคะตอนคบกันใหม่ๆพี่คิมชอบเอาอาหารมาให้ที่บ้านปูตัวใหญ่ๆทำอะไรเวลามีปาร์ตี้เขาจะเอาของดีๆมาให้กินเขามีแนวคิดว่าถ้าเขารักใครเนี่ยเขาจะให้ของอาหารเนี่ยเขาไปซึมซาบอยู่ในร่างของคนคนนั้นลิ้นจี่เนี่ยต้องลิ้นจี่จากเยาวราชเราควรสนิทกับพี่คิมเนาะแล้วอันนั้นของจริงเนี่ยมันส่วนนึงเราไม่ควรสนิทกันเองอ่ะเพราะว่าหนูไม่เคยอะไรหนูไม่เคยค่ะนี่ไม่ให้กระเป๋าหลุยส์วิตตองฉันไว้ใหม่เหยียบๆรุ่นลิมิเต็ดเดมิชันด้วยเขาบอกว่าท็อปมึงก็แต่งดีสมัยก่อนเราชอบแต่งตัวกระเป๋าเขาไม่ได้เขาไม่ได้แต่งตัวแรกเขาแต่งตัวเหมือนเรามีความรู้สึกว่าพอเห็นปั๊บเราจะรู้เลยว่ามันเข้ากับใครถ้าเราถือปั๊บเนี่ยตลาดสามย่านไปไม่ไกลกว่านั้นไม่คุณพี่คิมเนี่ยเขาเป็นคนอย่างนี้นะบ้านช่องสวยงามอะไรเขามีรสนิยมดีแต่สมถะนางหิ้วกับถุงผ้าวันเกิดนางนั่งมอเตอร์ไซค์มานะนี่อ่ะอีท็อปวันเกิดให้ต่างหูนี่ใช่เมื่อกี้ช่างทำผมบอกน้องอย่าฉีดสเปรย์แรงนะเพราะว่ามันเป็นต่างหูพลาสติกเดี๋ยวละลายเขามาเสิร์ฟน้ำอีกแล้วเหรอไม่ต้องเสิร์ฟไม่ก็ได้ไม่ก็ได้มาเสิร์ฟน้ำอีกแล้วเหรออ่ะเสิร์ฟอีกแล้วอ่ะไปเอาเยี่ยมมันดีกว่าแต่ผมถือว่าแก๊งที่เป็นแก๊งคนโสดพี่ก้องโสดได้ไงสวยขนาดเนี้ยแก๊งแม่ไม้ดำถามหนุ่มรู้เรื่องพี่ก้องดีมากทำไมกันอ้าวไอ้หนุ่มมึงต้องส่งนั่งในบ้านนี่พี่ก่อน4คนเนี่ยมีเธอเป็นคนที่เคยไปบ้านฉันนะคนนั่งรอความฝันแล้วไม่ไปไปฉี่ในบ้านเขาหรือว่าไปที่จริงพี่ทำไมอ่ะหนูไปกับอีนี่2คนอ่ะแล้วบอกทำไมเราไปบ้านพี่ก้องปิยะทำไมเราไม่ได้เข้าห้องน้ำเขาวะว่าเคยมาปวดตอนอยู่ผิวคนแล้วจะมาขอเขาที่บ้านฉันบอกเอ้ยไม่ได้เธอต้องนั่งก่อนเธอไปดูพี่พิเชยยื่นมาเข้าบ้านฉันเดี๋ยวความร้อนมาเข้าบ้านฉันตัวเขาไม่อยู่ด้วยนะแม่กับป้าเขาสั่งการเอาไว้เขาสั่งการเอาไว้แม่เขาก็ส่งภาษาจีนไอ้ฉันบอกท็อปดิฉันก็ฆ่าศึกไปยื้อมาจนจะถึงแบบหน้าด่านแล้วไม่ไหวแล้วแม่ไม่อย่างนั้นจะขอเข้าเหรอแม่กำลังจะห้องน้ำกำลังจะพุ่งไปจะกดไหลลงนั่งก่อนลูกนั่งก่อนนั่งแล้วนึกว่าตายแล้วแล้วความร้อนเข้าในบ้านไม่แล้วถ้าเราพลาดออกมาเนี่ยความร้อนจะเปิดแล้วความรักแบบพี่คิมทุกวันนี้มีความรักกับเขาไหม
รักผู้ชายเหรอมันน่าจะเป็นผู้หญิงที่อยู่ย่านเดียวกันอยู่คลองตันอยู่คลองตันไม่มีคลองตันไม่มีแฟนคลองตันเธออยู่หน้าอย่างพวกฉันสิมันสวยเกินเอื้อมจริงสวยและรวยมากนะงงมากคือพวกเรานี่มันสวยมากไงวันนั้นเราตังให้ใครกันไอ้วันนั้นคนตังค่ะเดี๋ยวควรตังก่อนเดี๋ยวควรตังก่อนลูกน้องเขาไปเหมือนกันเหรอพี่ก้องเป็นกันเหรอโอ้ไม่น่าเชื่อนะพี่ก้องมัดดำมึงรู้จักกูดีมากเลยเนาะรู้ทุกเรื่องเลยอ่ะมัดดำดูหน้าก็รู้พวกนี้ไม่ได้มาจากซัวเถาทำไมอ่ะเป็นจริงทั้งหมดเป็นจริงสมัยนี้สวยไม่สวยหญิงไม่หญิงจ่ายเท่ากันแต่ว่าของพี่กิ๊มเคยมีประสบการณ์ถูกทำร้ายร่างกายมันเป็นฝรั่งแต่มันไม่ทำอะไรเธอมันเป็นฝรั่งแล้วก็แบบซ้อมกิ๊มหน้าไหมรู้จักกันไม่กี่เดือนรู้จักกันไม่นานแล้วเราก็แบบว่าเออว่ะดีว่ะมีแฟนเป็นฝรั่งปรากฏว่าโอ้มันซ้อมมันกระทืบเพื่อให้หน้าเราเล็กอย่างที่มันต้องการหรือเปล่าดามเลยทีเดียวเชียวทำไมเขาถึงกระทืบแบบพี่เขาเป็นโรคกระทืบมันเป็นโรคจิตอ่ะสมมติเราทำกุญแจหล่นเนี่ยพี่มันตะปบหัวเลยนะพี่เคยแต่งงานจดทะเบียนสมรสป่ะเคยค่ะเฮ้ยมีเหตุจะฆ่าตัวตายกับผู้ชายด้วยเป็นเมียน้อยชั่วคราว3เดือนเธอเคยเป็นเมียน้อยเหรอ3เดือนโอ๊ยต้องภูมิใจยะจ๊ะหน้าอีเป็นเมียน้อยแล้วต้องภูมิใจมึงตอนนั้นช่วงแอบแทงข้างหลังพิมเคยมีประสบการณ์ถูกทำร้ายร่างกายมันเป็นฝรั่งแต่มันไม่ทำอะไรเธอมันเป็นฝรั่งแล้วก็แบบซ้อมจิ้มหน้าไหมรู้จักกันไม่กี่เดือนรู้จักกันไม่นานแล้วเราก็แบบว่าเออว่ะดีว่ะมีแฟนเป็นฝรั่งปรากฏว่าโอ้มันซ้อมมันกระทืบเพื่อให้หน้าเราเล็กอย่างที่มันต้องการหรือเปล่าตามเลยทีเดียวเชียวทำไมเขาถึงกระทืบอ่ะพี่เขาเป็นโรคกระทืบมันเป็นโรคจิตอ่ะสมมติเราทำกุญแจหล่นเนี่ยพี่มันตะปบหัวเลยนะเออมันจิกหัวแล้วตบเลยมันไปสะเก็ดไอ้เนี่ยทุกอย่างที่จับมันมีโรคนึงที่เหมือนกับมันมีโรคหนึ่งที่อยู่ในหนังฝรั่งมีโรคนี้จริงๆที่แบบจะหยิบจะจับอะไรใช้กระดาษทิชชู่จับอย่างเงี้ยก็เบียใกล้เป็นแล้วตอนนั้นที่โดนอ่ะคือถึงขั้นไหนสลบไปวันขึ้นหน้าหนึ่งไทยรัฐอ่ะดิฉันรู้จักชื่อเจนิเฟอร์คิมจากข่าวพาดหน้าหนึ่งที่โดนฝรั่งซ้อมใช่ตอนนั้นเจนิเฟอร์เพ็บไว้ผมมาคือความที่ผู้หญิงเราเนี่ยมันไม่รู้หรอกว่ามันจะโดนอะไรแล้วมันเวลาเขาขอโทษร้องไห้ขอโทษหรืออะไรเงี้ยเราก็จะคิดว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวมันจะปรับตัวดีขึ้นจำไว้เลยถ้ามันตีได้ครั้งแรกมันตีแล้วมันตบเธอแรงหน้าช้ำไหมสลบไปเลยสลบมันหน้าบวมซี่โครงนี่แบบซี่โครงเป็นสีม่วงมันจะไม่ออกไม่ไอเหตุครั้งนั้นจะไม่ออกไอเหตุครั้งนั้นนี่มันด้วยเรื่องอะไรมันทะเลาะอะไรก็ไม่รู้อ่ะแบบโง่ๆเถียงกันบางเรื่องไม่ใช่เรื่องอะไรเรื่องดาราหรือเรื่องอะไรเถียงกันแค่นี้โดนแล้วเตะเลยมันเตะเลยถ้าเกิดห้ามเถียงห้ามเถียงห้ามอีห้ามแอะอะไรมีเหตุจะฆ่าตัวตายกับผู้ชายด้วยก็แบบว่าเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะอีกคิดว่าสวดมนต์ก่อนนะเป็นเมียน้อยชั่วคราว3เดือนเขาเป็นเมียน้อยเหรอ3เดือนโอ๊ยต้องภูมิใจยะทำไมจ๊ะหน้าอีเป็นเมียน้อยได้ตอนนั้นผอมหนักไม่ถึง50โลเลยผอมเออแล้วยังไงพี่เป็นไงร้องอยู่เมเจอรี่เขาก็มาเที่ยวรวยพี่รู้ไหมเขามีเมียมีลูกแล้วรู้แล้วเขาก็แสดงเขาไม่ได้หลอกพี่ไม่พี่เขาไม่ได้หลอกไม่โกหกแต่เขาก็จะพูดว่าแบบเขาไม่ได้หลอกนะแต่เขาก็จะมีนิสัยอย่างนี้ก็คือเขาเปลี่ยนไปเรื่อยๆเมียเขาก็ไม่เลิกเขาบอกเขาอยู่เพื่อลูกแต่ก็ไม่เลิกเขาก็กลับบ้านเขาเป็นปกติหรืออะไรเงี้ยเราก็จะเชื่อว่าแบบว่าเฮ้ยแบบคนเนี้ยมันใช่แน่ๆเลยการมีผัวรวยของเราเออเพราะเราหวังอยู่แล้วเราก็ไม่ได้สนใจหรอกนะว่าจะเป็นเมียที่เท่าไหร่เราจะไม่ต้องร้องเพลงแบบว่าเดือนนี้ได้งานเดือนหน้าตกงานหรือไม่ต้องแล้วกลับว่าผู้ชายคนเนี้ยจะต้องให้เงินไหมเขาให้นะหมายถึงว่าเขาก็จะให้เป็นข้าวของเพราะว่าให้เงินทีไรเราก็ไม่เอาไม่ดีจังเลยอ่ะมีฟิลอย่างนั้นด้วยไม่เคยมีฟิลนี้เลยมันอยากรู้ว่าเวลาให้อ่ะเขาโอนเข้าบัญชีหรือเขาวางไว้หัวเตียงแล้วยังไงพี่ให้หัวเตียงปั๊บเราจะทอนทุกทีเลยเพราะว่าเป็นแช่ชั่วคราวไม่เคยค้างคืนเลยเราต้องทอนหลังจากนั้นเนี่ยเราก็กินยาตายสิคะคุณเราก็กินเพื่อประชดเขาเอาจริงลึกๆเราก็อยากแค่กินยานอนหลับเยอะๆอ่ะแล้วมันก็แบบว่าหายใจไม่ออกแน่นหน้าอกก็โทรบอกแจ็คสุขาลมให้มาช่วยแจ็คก็มาซึ่งปกติไม่รับโทรศัพท์ไม่อะไรก็มาช่วยก็ล้างท้องทันแล้วพอมันมาถึงผู้ชายคนนี้มาลืมตามาเจอหน้าผู้ชายเนี้ยนั่งร้องไห้อยู่ข้าง
บอกว่าอะไรหรือว่ากลัวคนอื่นเขาด่าแม่เร็วมากมึงกลัวคนอื่นเขาด่าทำไมถึงมาก็ต้องมาชั่วมากคนอื่นเขาจะเกลียดผมแน่ๆเลยคนอื่นต้องเกลียดผมแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วว่าเขาไม่ได้หรอกมันสิ่งที่มันเป็นหนักๆเป็นจากความที่เราแบบว่าคิดของเราไปเองทำอะไรของเราไปเองจริงๆแล้วนะผู้ชายมันไม่มีคนเดียวในโลกนะจริงหน่อยเราเลิกไปเราจะเจอคนอื่นเราอย่าไปยึดติดมากๆจริงจริงอันนี้พูดถูกเลยยังไม่หมดเมนก็อย่าพึ่งสนุกขายได้ไหมคำถามเท่านั้นเลยพี่ว่าพี่เคยแต่งงานจดทะเบียนสมรสป่ะเคยค่ะเคยค่ะจดแต่งงานเลยเหรอพี่จดไม่มีจัดงานแต่งแอบจดเฉยๆเพราะว่าอะไรบ้านมันรวยกับเสียเนี่ยคนนี้ป่ะไม่ใช่มาอายุน้อยกว่าบ้านมันรวยเห็นไหมฉันจ้องจับผู้ชายนานยังจ้องจับนานแล้วสิเป็นสิบปีอ่ะเออนางรถเนาะสิบกว่าปีอ่ะมุ่งมั่นมากเลยแล้วยังไงเลยมุ่งมั่นแล้วก็นางเป็นลูกคนสุดท้องนางเป็นลูกคนรวยแล้วนางก็จะแบบเป็นคนที่สปอยเราที่สุดตั้งแต่เรามีผู้ชายมาเนี่ยมันสปอยสุดๆเลยเจมเอฟไม่แล้วเวลาสมมุติตอนมาจีบแล้วเนี้ยเวลามันเอารถมามันชอบเล่นรถแบบรถคลาสสิกคาร์รถนั้นรถนี่รถป้ายแดงรถอะไรมันก็เล่นหมดอ่ะอายุน้อยเหรอพี่มั้ยอายุน้อยกว่าแล้วบอกว่าไม่เอาฉันไม่เอารถคันนี้กลิ่นเหม็นรถเก่าหนังอะไรก็ไม่รู้รถเบนซ์แบบรุ่นที่เขาเป็นแก๊งเล่นกันเนี่ยแต่หน้ามันอ่ะแก่กว่ากิมนะอีกวันนึงมันก็จะเอาป้ายแดงของมันอีกคันมันมี4 5คันน่ะรถมันน่ะฉันน้อยไปสวยขนาดนี้ด่าเก่งอยู่แล้วแล้วมันก็ซื้อรถแหละให้ซื้อกระเป๋าให้ซื้อนู่นซื้อนี่หรอเอามั้ยก็จดทะเบียนไงเอาแล้วพอมันจะไปเรียนเมืองนอกเราก็กลัวว่าแม่มันจะจับแยกหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จดไว้ก่อนมันไปถึงที่นั่นมันก็เปลี่ยนใจมันก็แบบเออกลับมาอยู่ด้วยกันกลับมาเนี่ยมาเจอกันแค่เดือน2เดือนเลิกเนี่ยมันดีเนาะมันก็เซ็นหย่าอย่างเงี้ยแต่นางเข้มแข็งนะจากที่ผ่านมาจากฟังเนี่ยนางเข้มแข็งนางแบบนางไม่มีล้มไม่มีเซอีกล้องมึงไม่ปวดมั้งอ่ะที่มึงมีผู้ชายเอาป้ายแดงมารับอ่ะมีเหรอมีป่ะมีแหมรถเทสไดรฟ์นั่นไงสรุปว่าคือเลิกก็เลิกไปก็เลิกสิหลังจากนั้นก็ไม่ให้มีอีกเลยซึ่งจริงๆแล้วอ่ะหลายๆครั้งที่เราเลิกกับใครไปเราอย่าไปโทษมันนะแต่ฝ่ายเดียวนะให้โทษตัวเองด้วยแหมประสบการณ์ไม่เบาแต่คนที่ใส่ไม่เบานิสัยเราเนี่ยก็ไม่เบาไม่นางเป็นนักล่าอุ๊ยนางเป็นผู้หญิงนักล่าไม่ใช่ล่าตามนางเหมือนกับว่านางเป็นผู้หญิงแต่ในหัวใจนางเป็นผู้ชายกูได้มึงแล้วไอ้หนุ่มกูได้มึงแล้วล่าความอะไร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 ไม่เอาเดี๋ยวก่อนพี่ไปด้วยไปดูละครกูต้องรีบไปพี่คิมอย่างเงี้ยพี่คิมโดนผู้ชายผู้หญิงบอกอู้ถ้าแต่ผมอะไรมากับพี่เหลนที่สุดพี่กี้เหลนมีแฟนมาเคยคิดจะทำศัลยกรรมให้มันสวยๆเป๊ะๆปังๆไปเลยป่ะไม่เคยอ่ะเรามีความรู้สึกว่าคนดูอ่ะรักเราแล้วก็ให้โอกาสเราตอนที่เขาเห็นเราว่าเราไม่ใช่คนเพอร์เฟกต์เป็นคนที่ดูผิดระเบียบมากในขบวนนักร้องทั้งหมดแต่เรามีส่วนอื่นที่มาเสริมก็คือความคิดของเราความสนุกสนานของเราเทนเออแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องยอมใจพี่คิมก็คือพี่คิมก็ชอบเปลือยหน้าสดลง IG หน้าเขาก็ยังแบบสวยแต่คนจะบอกว่าเออทำไมผิวดียังใช้อะไรอะไรเงี้ยอยู่ตลอดเลยนะฉันรู้เลยเธอใช้อะไรฉันจำได้อะไรคะด็อกเตอร์จิวนางใช้เหมือนพี่นางรู้จักแพทณปภาอุ๊ยนี่เลยจริงๆเป็นของที่พกไว้ติดตัวตลอดเพราะว่าเป็นคนไม่ค่อยแต่งหน้าชีวิตปกติไม่ค่อยแต่งหน้าพอจะไปไหนก็ล้างหน้านิดนึงแล้วก็ใส่นิดเดียวแล้วก็ไปแล้วก็ไปได้แล้วมันจะคืนความชุ่มชื่นให้กับผิวหน้าใช้แล้วเนี่ยมันจะทำให้ผิวหน้ามันเปล่งปลั่งเพราะว่าเราอายุมากอะถ้าเกิดไม่เจอตัวที่ใช่จริงจริงให้น้องสะใภ้ใช้ด้วยคนที่ทำกับข้าวให้เราเนี่ยไอ้นั่นชอบมากเลข4หรือเลข5หรือเลขอะไรก็แล้วแต่ยิ่งคุณดูแลผิวอะเร็วขึ้นใช้ตั้งแต่ยังเด็กอยู่เลยมันจะชะลอได้เร็วยิ่งกว่ารุ่นพวกเราค่อยๆมาใช้อีกนะตั้งแต่อีกหมอยาท่าชะลงพี่แล้วป่วยไม่ใช่แต่กองถ่ายละครใช่ไหมใช่จะเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรเนินๆน่ะแล้วก็ไม่ชอบใช้หลายๆตัวแล้วก็ชอบที่มันพกพาไปไหนสะดวกเนี่ยแป๊บเดียวตอนพี่เห็นเขาใช้อยู่พี่อยู่กองพี่ไม่ใช่ที่ใช้ใช่ไหมพี่ก็ไปอยู่คุกคีกับพวกมาริโอใช่ไหมไปคุกคีกับพวกมาริโอกับนิชคุณก็ไปขอเข้ามาจริงๆไม่ใช่หรอกไปขอเข้ามาหนึ่งขวดลองใช้ดูก็แล้วมาลองใช้เองติดใจจิจ้านี่ให้เธอดูมันซึมลงผิวดีมากพี่ทาเลยมาพี่ทาคอดีที่มันสุดเลยมันไม่เสียเวลาไม่ใช่เธอต้องมาใช้แบบว่าเดี๋ยวต้องมีตัวนู่นตัวนี้มาแต่ละคืนถูกไหมตัวเดียวเนี่ยอยู่เลยมีเวลาไปจีบผู้ชายเพิ่มสบายๆถ้าใครอยากจะสนใจอะไรยังนี่เลยง่ายๆไปเสิร์ชมาโอ้จ้าใน Google แล้ว Facebook Dr. Jill D R.
JILL แล้วก็อันนี้ก็สั่งได้เลยง่ายๆขวดนี้เพื่อนขอแล้วกันไหมอ้าวพี่เพื่อนยังไม่ได้สั่งเพิ่มดูนั้นลุ้นกับพี่มากมันจะดูพวกมาตั้งแต่วันนั้นแล้วนะหมดเวลาแล้วใช่ไหมหมดแล้วเหรอขอบคุณพี่ก้องปิยะขอบคุณพี่สะพานขอบคุณเจ้าของบ้านพี่อิมเจนิกาขอบคุณพี่เคนค่ะกลับมาพบกับตีไทยครัวได้ใหม่บ่าย 2:15 ทุกวันอาทิตย์อย่างนี้ก็กลับมาเจอกันวันนี้ไปกันก่อนนะครับสวัสดีฮะสวัสดีค่ะทำไมชอบโทรศัพท์หาพวกเราแล้วบอกว่าไม่รู้คลิปอยู่ไหนแล้ววางเออแค่นี้ก่อนนะเฮ้ยแกก็โดนเหรอแกก็โดนเหรอโทรมาก็ดีแล้วโทรไม่ด่าไงมันก็โทรมันควรจะรอบเดียวโทรมาด่าเราไงเออแล้วไงต่อด่าไงเล่าสิด่าให้จบไงบอกแล้วเราอ่ะแอร์ร้อนโทรไม่ด่าจนถึงไงเป็นสองไงบ้านยังอยู่ไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวระวังมันโทรไปด่านะเดี๋ยวมันโทรไปด่านี่โทรไปหาโอ๋จริงๆเลยยังอยู่วันนี้กูทำไปเนี่ยอีกคนทำแอร์มันโกหกจ้างมา 5,000 เติมด้วยแอร์ไอ้มันรับหนูแต่มันไม่ตรงดูตีไทยครัวก่อนใครต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องง้อทีวีเท่านั้น Subscribe ตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีไทยครัวทุกเทปแน่นอนกดไลค์กดไลค์กดไลค์